ตามต่อที่เหตุเพลิงไหม้นะครับภายในห้องพระบ้านพักของพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีที่ซอยปิ่นประภาคมอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับที่เบื้องต้นพบว่าห้องพระเสียหายทั้งหมดส่วนคนในบ้านปลอดภัยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับมีรายงานนะครับเมื่อเวลา 1:40 นาทีวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักของพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธครับที่ซอยติวานนท์18หรือซอยปิ่นประภาคมตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านเดี่ยวทรงยุโรป3ชั้นมีกำแพงสูงเนื้อที่ประมาณ1ไร่ต้นเพลิงอยู่ในห้องพระชั้น3เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับรถดับเพลิง 5-6 คันเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงซึ่งต่อมาเวลา 2:50 นาทีเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นห้องพระต้นเพลิงที่อยู่ชั้น3เสียหายทั้งหมดครับส่วนคนในบ้านปลอดภัยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น3ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าได้สร้างเป็นห้องพระขนาดกว้าง4เมตรยาว8เมตรมีพระบูชาพระเครื่องจำนวนมากถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดขณะเกิดเหตุคุณหญิงพันเครือนอนพักผ่อนอยู่ห้องติดกันนะครับจึงได้กลิ่นควันไฟได้บอกให้หลานสาวที่อยู่ในบ้านทราบและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนพลเอกชวลิตพักผ่อนอยู่ที่บ้านตึกที่สร้างใหม่ที่อยู่ติดกันขณะที่นางสาวณรานิชยงใจยุทธอายุ24ปีหลานสาวของพลเอกชวลิตนะครับให้การว่าคุณหญิงพันเครือและตนนอนอยู่ชั้น2ของตัวบ้านจนกระทั่งคุณหญิงได้กลิ่นควันไฟจึงลุกขึ้นมาดูและเห็นเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้ห้องพระทุกคนจึงลงมาด้านล่างของตัวบ้านก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กองวิทยาการมาตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งขณะที่ด้านตำรวจนะครับพันตำรวจเอกมนตรีเทศขันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีบอกว่าได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนนทบุรีเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้แล้วเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นครับว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรครับ